5ทักษะยุคนี้นะถ้าไม่มีไม่ได้เพราะว่าการทำงานสมัยนี้เนี่ยเราขายทักษะนะเราไม่ได้ขายแรงงานอีกต่อไปนะคะการขายแรงงานนี่คืออะไรการขายแรงงานคือของยุคอุตสาหกรรมใช่ไหมเราก็ใช้แรงเนี่ยแลกกับเงินแต่สมัยนี้เนี่ยมันคือหัวสมองมันคือความรู้หรือว่าทักษะนั่นเองนะคะที่จะสามารถสร้างเงินให้เราได้แล้ววันนี้นะคะติน่าก็มี5ทักษะนะคะที่เราสามารถที่จะมีได้สร้างได้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องจบมหาวิทยาลัยเลยด้วยซ้ำทักษะแรกเลยนะคะก็คือทักษะการตัดต่อวิดีโอนะคะง่ายแบบนั้นเลยใช่ไหมของบางคนอาจจะง่ายนะบางคนอาจจะคิดว่ามันยากแต่ว่าการตัดต่อวิดีโอเนี่ยกำลังมาแรงเลยแล้วยังไม่มีแบบที่ไหนคือมันไม่มีสถาบันอะไรมันรับรองมันไม่จำเป็นที่จะต้องเรียนในมหาวิทยาลัยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าคนจ้างงานส่วนใหญ่เนี่ยตอนนี้เนี่ยถ้าเขาจ้างคนตัดต่อนะเขาดูที่ผลงานนะคะอย่างติน่าเนี่ยตอนที่ติน่าจ้างพนักงานตัดต่อนะติน่าไม่ดูเลยนะว่าน้องเขาจบมาจากที่ไหนมหาวิทยาลัยอะไรติน่าดูอย่างเดียวเลยคือผลงานตัดเป็นไหมแล้วก็แนวหรือว่าสไตล์เขาเนี่ยเข้ากับสไตล์ของติน่าหรือเปล่าติน่าก็จ้างคนนั้นเลยแล้วมันเป็นสิ่งที่เราสามารถเรียนรู้เองได้คือเรียนจากที่บ้านได้เปิดดู YouTube ได้อะไรก็ได้ถ้าเราตัดต่อเป็นนะอันนี้ก็เป็นทักษะราคาแพงเหมือนกันนะคะเพราะว่าคลิปหนึ่งนะแบบยาวสักประมาณ5นาที8นาทีเราสามารถชาร์จได้ตั้งแต่800บาทจนถึง 1,500 บาทต่อคลิปเยอะป่ะล่ะคลิปนึงอ่ะตัดคลิปนึงอ่ะได้ 1,500 หรือว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นคลิปที่ยากมากๆเช่นคลิปออกแนววล็อกอะไรเงี้ยที่มันมีเอฟเฟคเยอะๆที่มันมีตัวหนังสือเยอะๆหรือว่ามีอะไรที่มันดูแบบฟรุ้งฟริ้งฟุ้งฟริ้งเยอะๆอะไรเงี้ยเนาะบางคลิปเนี่ยสามารถชาร์จได้ในระดับ 5,000 บาทอัพก็มีโอ้โหแล้วถ้าเป็นคลิปแบบคลิปโฆษณาคลิปที่ทำแบบให้บริษัทใหญ่ๆหรืออะไรเงี้ยติน่าไปแอบได้ยินมานะบางทีเป็นแสนบางทีเป็นแสนแบบมันเป็นรายได้ที่เราสามารถที่จะทำได้มันเป็นทักษะที่เราสามารถเรียนรู้เองได้จากในอินเทอร์เน็ตไม่จำเป็นต้องมีใบปริญญาไม่จำเป็นต้องจบสายตรงมาด้านนี้เลยเพราะฉะนั้นนะคะลองดูว่าตัวเองเนี่ยพอจะทำอะไรแบบนี้ได้ไหมแล้วก็ส่วนใหญ่ทักษะนี้เนี่ยคือตัดต่อจากในคอมพิวเตอร์นะไม่ใช่แบบแอปโทรศัพท์มาตัดง่ายๆอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะส่วนใหญ่พวกเอฟเฟกต์หรืออะไรเงี้ยส่วนจะใช้คอมพิวเตอร์มากกว่านะคะต่อไปทักษะที่2นะคะก็คือทักษะการเขียนไม่ใช่เขียนแบบเขียนไดอารี่อะไรอย่างนี้นะคือการเขียนโฆษณามันไม่ใช่การเขียนโฆษณาแบบยังไงบางคนจะนึกถึงอะไรโฆษณาในคลิปโฆษณาขนมอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจริงๆการเขียนโฆษณาคืออะไรก็คือการเขียนเพื่อขายหรือเวลาที่เราเขียนเพื่อที่จะดึงดูดให้คนเนี่ยมาสนใจในคอนเทนต์เราหรือว่าคลิปเรานะคะอย่างคลิปที่หน้าเนี่ยทุกคนกดเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยต้องมากดมาดูเพราะว่าเห็นอะไรก่อนเลยเห็นหัวคลิปก่อนเลยเห็นไหมเห็นหัวคลิปชื่อก่อนเลยอันนี้คือทักษะการเขียนคำโฆษณานะคะมันต้องเขียนแล้วมันต้องดึงดูดคนมันต้องเขียนแล้วต้องได้ความสนใจทักษะตรงนี้เป็นทักษะราคาแพงมากเพราะว่ามีหลายคนที่ไม่รู้ว่าเขียนยังไงบางคนเขียนไม่เป็นเช่นบางทีตั้งชื่อเพจเนี่ยตั้งชื่อเพจยาวมากยาวเหยียดไม่มีใครจำได้อะไรเงี้ยเพราะเป็นทักษะที่ค่อนข้างที่จะยากแต่ว่าถามว่าฝึกได้ไหมฝึกได้วิธีการฝึกนะคะฝึกโดยการสังเกตว่าคนที่เขาทำโฆษณาเก่งๆพวกหนังสือพิมพ์ที่เขาเขียนพาดหัวข่าวหรือคนที่ทำคลิปแล้วเวลาที่เราดูเราต้องมีสตินิดนึงเช่นเวลาที่เราดูคลิปถามตัวเองนิดนึงว่าทำไมเราถึงกดเข้าไปดูคลิปนี้มันมีคำว่าอะไรเขาใช้คำ positive หรือเขาใช้คำ negative เขามีคำอะไรที่ทำให้เราเนี่ยอยากที่จะเข้าไปดูอันนี้นะคะก็เป็นทักษะการเขียนเพื่อขายที่สามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องไปมหาวิทยาลัยต่อไปทักษะที่3นะคะก็คือ digital marketing นะคะ digital marketing คืออะไร digital marketing ก็คือการทำ marketing ออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการทำ marketing สำหรับ Facebook สำหรับ YouTube หรือว่าสำหรับเว็บไซต์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะทักษะนี้เนี่ยกำลังเป็นที่ต้องการเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้ธุรกิจไหนๆก็จะต้องมีอย่างน้อยก็ Facebook อะถูกไหมไม่ Facebook ก็ YouTube ไม่ YouTube ก็เว็บไซต์คืออย่างน้อยต้องมีสักอย่างใดอย่างหนึ่งอะใช่ไหมแล้วพอเขามีเสร็จปุ๊บเขาก็ต้องหาคนทำ marketing เพื่อที่จะได้ดึงดูดคนมาที่ธุรกิจของเขามาที่สินค้าของเขาหรือบริษัทของเขาเพราะฉะนั้นในทักษะตรงนี้เนี่ยมันกำลังมาเลยแล้วมันก็สูญพันธุ์ไปได้ยากด้วยเพราะว่าในโลกเรามันต้องมีการซื้อขายพอมีการซื้อขายก็เกิดเป็นธุรกิจพอมีธุรกิจก็ต้องทำการตลาดการทำการตลาดคืออะไรการทำมาร์เก็ตติ้งนะคะเพราะฉะนั้นใครมีทักษะตรงนี้เนี่ยสามารถเอาตัวรอดได้นะคะอย่างติน่าเนี่ยในบริษัทติน่าเชื่อว่ามีพนักงานคนนึงมีน้องคนนึงชื่อตำแหน่งนะคือ social media strategist นะคะ social media strategist ดูเป็นชื่อแบบโหรัดหรูมากนะคะเป็นสิ่งที่ในเมืองนอกเนี่ยก็ทำเป็นอาชีพเลยนะแต่เมืองไทยอาจจะยังไม่ค่อยมีนะคะง่ายๆเลยก็คือคนทำการตลาดนั่นแหละนะคะเขาก็จะเป็นคนที่คอยวิเคราะห์ว่าโอเคเดือนนี้นะคลิปไหนดีคลิปไหนปังแล้วต่อไปเนี่ยเราควรจะทำแบบไหนเราควรที่จะเจาะกลุ่มไปที่คนดูแบบไหนเพื่อที่จะได้ดึงคนดูมาไลค์เพจเรามากขึ้นมาติดตามเพจเรามากขึ้นเข้าถึงคนมากขึ้นช่วงอายุไหนกลุ่มไหนขายอะไรอะไรเงี้ยเนี่ยแบบเนี้ยมาร์เก็ตติ้งหมดเลยนะคะซึ่ง
อาชีพนี้ถามว่าต้องจบสายตรงอะไรไหมตีน่าจะบอกให้นะสิ่งที่ไม่ควรทำนะสิ่งที่ไม่ควรทำคือไปเรียน MBA อย่าไปเรียน MBA อย่าไปเรียนบริหารธุรกิจอย่าแล้วก็อย่าไปเรียนพวกการตลาดในมหาวิทยาลัยด้วยเพราะว่ามันโคตรจะแบบมันคือตีน่าแบบตีน่าแอบน้อยใจเล็กๆอ่ะคนที่เขาสอนธุรกิจหรือคนที่เขาสอนการตลาดส่วนใหญ่ในมหาวิทยาลัยนะคือไม่เคยทำธุรกิจเองแล้วก็ไม่เคยทำการตลาดเองคืออะไรคือสอนจากในหนังสือเอาหนังสือมาเปิดอะไรเงี้ยแล้วในชีวิตจริงอ่ะมันไม่เหมือนกันนะก็ใจว่าไม่เหมือนกันในหนังสืออ่ะมันจะตีน่าจะแบบเบื่อแบบพวกแบบศาสตราจารย์อะไรพวกนี้มากเลยเบื่อมากเลยเพราะว่าแบบสอนไปแล้วมันเอาไปใช้ไม่ได้อ่ะหรือว่าถ้าสมมติว่าใครอยากไปเรียนนะก็ไปเรียนก็ได้แต่สิ่งที่ทำคืออะไรรู้ป่ะทำตรงกันข้าม สมมติว่าเขาบอกให้เราทำแบบนี้ทำตรงกันข้ามก็บอกให้เราอยากหนึ่งเราก็ทำอีกอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยน่าจะเวิร์กแบบแซวใหญ่แต่ว่านะมันเป็นทักษะที่เราสามารถเรียนรู้ได้โดยการเหมือนเดิมเป็นคนช่างสังเกตเป็นคนที่ตามเทรนด์อยู่บนโลกโซเชียลเยอะๆเช่นเล่น Facebook เยอะๆเล่น YouTube เยอะๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเวลาที่เราเล่น Facebook เล่น YouTube หรืออะไรเงี้ยเยอะๆเนี่ยเราก็ต้องเล่นอย่างฉลาดเราต้องเล่นแล้วเราต้องรู้จักศึกษาเรียนรู้เพื่อที่จะนำมาเป็นอาชีพของเราได้นะคะต่อไปอย่างที่4นะคะอย่างที่4ก็คือยูทูบเบอร์นะถามว่าทำไมยูทูบเบอร์มันถึงเป็นอาชีพเพราะว่าตอนนี้ใครๆก็ทำ YouTube หรือทำ Facebook ก็ได้ Facebook มันไม่มีชื่อเรียกว่าอะไร Facebooker มั้ย Facebooker นะคะก็ทำ YouTube หรือทำ Facebook เนี่ยจริงๆทำเกี่ยวกับอะไรก็ได้ทำเกี่ยวกับไลฟ์สไตล์ของเราก็ได้ไปเที่ยวเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวแต่ให้ความรู้หรืออะไรอย่างงี้ก็ได้ใช่มั้ยแล้วทำแล้วมันก็ได้เงินด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่า YouTube จ่ายเงินให้เราสิ่งที่ YouTube ต้องการคืออะไรคือคอนเทนต์ก็คือเนื้อหาเขาต้องการคลิปจากเราแล้วเพื่อเป็นการตอบแทนที่เขาได้คลิปจากเราเขาก็แบ่งเงินแบ่งส่วนแบ่งให้เราจากโฆษณาที่เขาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครไม่รู้ทำอะไรนะก็เริ่ม YouTube เลยแล้วก็อาจจะถ่ายแบบชีวิตตัวเองก่อนก็ได้แบบถ้าไม่รู้จะถ่ายอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะตอนแรกๆที่น่าก็ถ่ายชีวิตตัวเองคือตีน่าเรียนอยู่มหาวิทยาลัยในอเมริกาใช่ป่ะแล้วก็ถ่ายแบบโอ๊ยเด็กเรียนเมืองนอกอะไรอย่างงี้อ่ะเขินอ่ะพูดกลับไปแล้วเขินอ่ะแล้วก็มีแฟนฝรั่งก็ถ่ายคลิปตัวเองอะไรก็ถ่ายตัวเองชีวิตตัวเองไปๆมาชีวิตตัวเองมันไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นก็เลยไม่ค่อยเวิร์กอะไรเงี้ยก็มาทำอย่างอื่นแทนเช่นสอนภาษาอังกฤษสอนเรื่องความรักหรือว่าสอนเรื่องธุรกิจนะคะและอย่างที่5นะคะก็คือทักษะในการปิดการขายนะคะซึ่งเป็นทักษะที่จำเป็นและสำคัญมากคือเวลาที่เราทำการตลาดมาเนี่ยเข้าใจป่ะเราทำการตลาดมาเนี่ยต้องสุดท้ายเนี่ยคือเราก็ต้องปิดการขายให้ได้เช่นถ้าสมมติว่าตีน่าเนี่ยทำคลิปนะแล้วก็ทำไลฟ์หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วก็มีการโปรโมทคอร์สนี้สินค้าตัวนี้หนังสือนี้นู่นนั่นนู่นนี่แล้วตอนปิดการขายถ้าปิดไม่ได้ก็คืออะไรคือเซ็งบงเลยนะทักษะการปิดการขายง่ายๆนะที่เราสามารถทำได้เป็นอาชีพนะคะก็คือการเป็นแอดมินแล้วก็เข้าไปศึกษาเรียนรู้เพจต่างๆนะคะแล้วก็ถ้าสมมติว่าเราอยากที่จะเอาดีด้านนี้จริงๆนะอย่าชาร์จแพงเข้าใจปะตอนแรกๆอย่าเพิ่งชาร์จแพงแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราทำได้ดีเราเก่งมากๆเลยเราปิดการขายได้ดีมากๆเราค่อยต่อรองได้ว่าพี่หนูขอเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหมหรือหนูขอเงินเพิ่มได้ไหมหรืออะไรเงี้ยได้แล้วก็การเป็นแอดมินเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเป็นแอดมินก็แค่ตอบคำถามหรือเปล่าคือถ้าสมมติลูกค้ามาถามสมมติว่าเราขายขนมลูกค้ามาถามว่าขนมอันนี้มีกี่ชิ้นน้ำหนักเท่าไหร่ส่งยังไงตอบแค่นี้หรือเปล่าจริงๆไม่นะมันมีศาสตร์ที่ลึกมากไปกว่านั้นถ้าสมมติว่าลูกค้าต่อราคาอ่ะตอบยังไงถูกไหมถ้าสมมติว่าลูกค้าไม่พอใจอ่ะตอบยังไงถ้าสมมติลูกค้าอยากที่จะต่อรองขอของแถมอ่ะตอบยังไงถ้าสมมติลูกค้าลังเลจะดีไม่ดีจะลงดีไม่ลงดียังมีความโลเลไม่กล้าตัดสินใจเราจะสามารถปิดการขายได้ยังไงทักษะตรงนี้นะเป็นทักษะที่ราคาแพงมากเราต้องฝึกบ่อยๆคือต้องลงมือทำจริงๆอ่ะแล้วเราก็จะค่อนข้างรู้ว่าเราจะตอบประมาณไหนลูกค้าประมาณนี้เราจะพูดยังไงนะคะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยตีน่าทำเองคือตอนนั้นเพจมันยังไม่คนยังตามไม่เยอะใช่ป่ะตีน่าก็เป็นคนปิดการขายเองแล้วพอไปมาพอตีน่าทำไปทำมาเอาเริ่มไม่ดีเริ่มคนทักเยอะมากแล้วก็ไม่มีเวลาทำอย่างอื่นคือวัดทั้งวันนะนั่งตอบลูกค้าไม่มีเวลาทำอย่างอื่นเลยก็เลยต้องจ้างแอดมินมาเพิ่มพอตีน่าจ้างแอดมินมาเพิ่มปุ๊บตีน่าก็สอนเขาก็ถ่ายทอดเนี่ยถ้าเป็นคนนี้นะตอบแบบนี้ถ้าเป็นลักษณะแบบนี้ต่อราคาตอบแบบนี้อะไรเงี้ยจะมีเงี้ยต่อราคาตอบแบบนี้ขอของฟรีตอบแบบนี้ไม่มั่นใจหรือไม่กล้าตัดสินใจอะไรเงี้ยตอบแบบนี้ตีน่าก็จะสอนน้องเขานะคะจนตอนนี้เนี่ยน้องเขาเก่งกว่าตีน่าคือถ้าเมื่อไหร่ตีน่าไปตอบไม่รู้เหมือนกันแต่รู้สึกไปเองรู้เปล่าว่าพอถ้าตีน่าไปตอบเมื่อไหร่รู้สึกว่าจะพินาศทันทีคือรู้สึกว่าเกือบจะปิดการขายไม่ได้อะไรเงี้ยนะคะอันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งทักษะที่เราสามารถสร้างได้โดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องมีใบปริญญานะคะเพราะตอนที่ตีน่ารับสมัครน้องแอดมินเนี่ยตีน่าก็ไม่ได้ไปดูว่าน้องเขาจบอะไรจนตอนนี้นะก็ยังไม่รู้ว่าเขาจบอะไรกลุ้มกึ่งก็คือแบบคือไม่ได้สนใจจริงไม่ได้สนใจจริงไม่ได้สนใจใบปริญญาเลยเพราะฉะนั้นนะถ้าใครนะอยากที่จะเติบโตบนโลกออนไลน์คือโลกออนไลน์นี่คือโลกอนาคตอะจริงยังไงทุกคนก็ต้องอยู่บนออนไลน์ถ้าเรามี5ทักษะนี้นะยังไงก็ไม่อดตายนะคะ
ราะฉะนั้นนะคะทวนเนาะทักษะแรกคืออะไรคือตัดต่อถูกไหมทักษะที่2คือการเขียนเพื่อขายทักษะที่3คือการทำการตลาดออนไลน์ทักษะที่4คือการทำ YouTube หรือการทำ Facebook และทักษะที่5คือการปิดการขายนะคะแล้วก็ถ้าใครนะคะสนใจอยากทำ YouTube เพราะว่าติน่าก็โตมาจาก YouTube อ่ะตอนนี้มีคนติดตามอยู่ 500,000 กว่าคนแล้วนะคะถ้าใครอยากที่จะทำ YouTube เพื่อที่จะสร้างรายได้เป็นอาชีพเหมือนที่ติน่าทำนะคะตอนนี้ติน่าก็มีคอร์สอยู่นะคะชื่อว่า YouTube Starter ซึ่งคอร์สของติน่าเนี่ยจะไม่เหมือนคอร์สของคนอื่นตรงที่ว่าติน่าเน้นทักษะต่างๆที่เพิ่งพูดมาด้วยคือติน่าสอนไปด้วยแต่ว่าก็จะสอนเบื้องต้นเนาะเพราะว่าสิ่งที่เราเน้นในคอร์สนี้เนี่ยเราจะเน้นของเราจะเน้นในเรื่องการทำ YouTube มากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในคอร์สก็จะมีอะไรก็จะมีเรื่องการตัดต่อเบื้องต้นมีการทำการตลาดออนไลน์มีการเขียนเพื่อขายแล้วก็มีการปิดการขายด้วยนะคะใน5ทักษะนี้เนี่ยติน่าก็จะมารวมกันเอาไว้ในคอร์สนี้นะคะคอร์สนี้เนี่ยราคาเต็มคือ 15,000 บาทแต่ว่าถ้าใครนะคะสมัครมาก่อนวันที่12พฤษภาคมนะคะ12พฤษภาคมติน่าลดให้เหลือ 11,900 บาทนะคะถ้าใครอยากที่จะทำ YouTube อยากที่จะสร้างรายได้จาก YouTube นะคอร์สนี้นะคะติน่าสอนหมดเลยถ้าใครสนใจอยากสมัครหรือว่าขอรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสามารถแอดไลน์มาได้ที่ @tinavocab นะคะ @tinavocab หรือว่าถ้าใครดูอยู่ใน Facebook นะคะก็สามารถพิมพ์มาข้างล่างก็ได้ว่าสนใจนะคะแล้วก็ไปเช็คอินบ็อกซ์นะอินบ็อกซ์ก็คือในข้อความไปเช็คในข้อความนะคะก็จะมีแอดมินทักไปนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับวันนี้ติน่าก็มีเท่านี้สมัยนี้นะอย่างที่บอกย้ำอีกทีย้ำแล้วย้ำอีกคือมันง่ายมากที่เราจะสร้างเงินแล้วเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีใบปริญญาด้วยนะคะยังไงติน่าก็ขอให้ทุกคนโชคดีกับเส้นทางออนไลน์นะคะสำหรับวันนี้ติน่าก็มีเท่านี้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะสามารถกดไลค์แล้วก็ subscribe ได้ที่ช่องทีน่าบิสแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ